ี๋ยวเรามาดูไลฟ์ครับของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2 150แชมเปี้ยนชิพประจำฤดูกาล2020ถึง2021ครับรอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ครับนครปฐมยูไนเต็ดกับขอนแก่นยูไนเต็ดครับเสือป่าราชาปะทะจงอางพะยองครับนี่เป็นไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกนะครับนครปฐมได้ทักทายก่อนครับจากเนโต้ครับลองสับจังหวะนี้จากนอกกรอบเขตโทษครับแต่ยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูครับก็เป็นกองหน้าต่างชาติคนเดียวของนครปฐมในเกมนี้เลยครับโดยเกมนัดที่แล้วครับนัดแรกที่ทั้งคู่นี้พบกันนะครับเป็นขอนแก่นยูไนเต็ดเอาชนะมาก่อนนะครับ2ประตูต่อ1เกมนี้เล่นในบ้านนครปฐมก็จำเป็นต้องบุกเลยครับแล้วนี่ก็เป็นจังหวะทักทายอีกครั้งของนครปฐมครับลูกยิงไกลของณัฐพลวรสุทธิ์ก็ได้ง้างระยะประมาณสัก25หลาครับลูกนี้แต่ว่าบดไปหน่อยครับณัฐพลรูปเกมครึ่งเวลาแรกนี่ต้องบอกนะครับว่านครปฐมครองบอลบุกได้เยอะกว่าครับแต่ก็ขอนแก่นเองก็มีจังหวะสวนดีๆหลายครั้งครับและนี่ก็เป็นจังหวะลุยไปถึงสุดเส้นหลังนะครับของขอนแก่นยูไนเต็ดแต่ก็ยังเปิดไม่ผ่านผู้รักษาประตูครับนี่ครับยังล้มตัวปัดไม่ได้ครับอันนี้เป็นจังหวะในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกแล้วนะครับลูกยิงไกลอีกครั้งหนึ่งครับของนวัดกกฝ้ายครับแต่บอลมันเบาเกินไปครับครึ่งแรกทั้งสองทีมมีโอกาสยิงกันน้อยมากครับเพราะว่าเกมนี้มีความกดดันด้วยกันทั้งคู่เลยครับทำให้สกอร์ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับก็เดี๋ยวต้องไปให้โค้ชทั้งสองทีมเนี่ยแก้เกมกันในช่วงพักครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่อในช่วง45นาทีหลังนะครับเชื่อว่าความดูเด็ดเผ็ดมันเนี่ยโอ้น่าจะรอกันอยู่แน่นอนครับอันนี้ก็เป็นแอคชั่นสวยๆนะครับในครึ่งเวลาแรกของเกมคู่นี้ครับเกมนี้เนี่ยมีเงื่อนไขเดียวนะครับที่จะต่อเวลานั่นก็คือนครปฐมนะครับชนะ2ประตูต่อ1ถ้าหากจบด้วยสกอร์อื่นนี่จะไม่มีการต่อเวลานะครับนครปฐมมีเงื่อนไขว่าจะต้องชนะให้ได้ด้วยครับเพราะว่านัดแรกบุกไปแพ้ขอนแก่นยูไนเต็ดมาก่อนครับ2ประตูต่อ1นี่จะเป็นแอคชั่นทั้งหมดนะครับของ45นาทีแรกครับเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมในครึ่งเวลาหลังกันครับ